ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เคลื่อนไหวล่าสุดตัดสินใจครั้งสำคัญกำลังใจเพียบแพรวแสงทองผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ล่าสุดประเด็นที่กำลังเป็นกระแสในวงการหมอลำเวลานี้เรื่องราวรักร้าวครอบครัวรักล่มพร้อมปมบุคคลที่3ซึ่งทางแพรวได้ขึ้นเวทีล่าสุดที่ตลาดกินซ่ารังสิตพร้อมกล่าวเปิดใจทั้งน้ำตาขอโทษ FC ที่ทำให้ผิดหวังด้านฝั่งของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซึ่งเป็นสามีก็ได้ประกาศขอยุติบทบาทในนามผู้บริหารวงแสงทองฟินแลนด์อย่างเป็นทางการหลังคอนเสิร์ตเมื่อคืนวันที่22กุมภาพันธ์67แพรพราโพสต์ล่าสุดระบายทุกความรู้สึกหลังตัวเธอร่ำให้ขอโทษบนเวทีเกี่ยวกับประเด็นความร้าวฉานในครอบครัวออกมาว่าไม่รู้จะพูดคำไหนน้ำตามันไหลขอบคุณมากมายนะคะมันคือพลังบวกที่ดีมากมากขอบคุณทุกคนที่ยังรักและเมตตาหนูและทีมงานทุกๆคนวันนี้มีกำลังใจขึ้นมาเยอะเลยและขอบคุณทีมงานทุกคนที่ยืนเคียงข้างกันนะคะขอบคุณพี่น้องชาวรังสิตทุกๆท่านขอบคุณติ๊บมาลัยหน้าเวทีจากทุกๆท่านขอบคุณพี่สาเกาหลีให้กำลังใจ 2,000 ขอบคุณช่อดอกไม้จากพี่ดาวขวัญพี่ก้อยน้องแตงน้องแพตตี้ขอบคุณช่อดอกไม้เงินจากพี่อ้อนขอบคุณพระประแดงโปรโมชั่นผู้จัดใจดีปังๆทุกงานนะคะพร้อมกันนี้วันที่23กุมภาพันธ์67บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้เคลื่อนไหวล่าสุดด้วยการโพสต์ข้อความดึงสติว่าอย่าเชื่อในกระแสมั่วๆผมตัดสินใจทุกอย่างแล้วอย่างมั่นใจสื่ออย่าปั่นและผมไตร่ตรองเป็นอย่างดีผมเดินหน้าคือเดินหน้านะครับขอบคุณที่มาจากทีนิวครับและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวก็10ดอลลาร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็10ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ